ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการตีคล้องร้องข่าวครับช่วงนี้พี่ต่อยกับพี่พีนะฮะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสร้างรายได้ไปเสริมสกิลเสริมทักษะในการที่จะมีรายได้เพิ่มเติมด้วยอยากจะมีเงินเพิ่มนั่งอยู่เฉยๆเงินก็คงจะไม่มานะมาหรอเนี่ยนั่งเฉยๆพูดจัดรายการเงินก็มาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนั่งเฉยปั๊บเงินมาไหมคะเงินไม่มาอันยังจะมาแทนใบซองขาวจะมาเลยซองขาวนั่งไม่พูดอะไรเนี่ยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากมีเงินอยากมีอาชีพไปร่วมกิจกรรมกับที่สำนักงานเขตมีนบุรีค่ะเขาเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพนะคะเป็นหลักสูตรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยค่ะใครที่สนใจนะมาดูรายละเอียดกันค่ะท่านผู้ช่วยใช่ต้องว่างด้วยนะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรีค่ะท่านประเสริฐชวีอินฝากมาแจ้งคุณผู้ชมค่ะบอกว่าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีนบุรีนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรวันจันทร์ถึงวันศุกร์80ชั่วโมงค่ะเรียนกันตั้งแต่วันที่1ถึง23สิงหาคมนะคะตั้งแต่9โมงเช้าค่ะไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นมีอะไรเปิดสอนกันบ้างใครอยากเรียนอาหารไทยไปกันได้เลยอาหารว่างขนมไทยเบเกอรี่ก็มีส่วนใครชอบงานประดิษฐ์ประดอยคุณดอกไม้ดินไทยนะคะเนอะกรอบรูปไหมหรือว่าจะเป็นการกัดลายกระจกนะสวยงามมากๆนอกจากนี้นะคะยังมีการสอนการจัดดอกไม้สดการแปรรูปสมุนไพรนวดน้ำมันนวดแผนไทยก็มีด้วยนะใครที่ชอบเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ค่ะร้อยลูกปัดของชำร่วยศิลปะประดิษฐ์นะคะศิลปะประยุกต์ส่วนงานพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็มีสอนนะละมุนพันกระด้างพันอะไรแบบนั้นนะสอนเรื่องของคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ยังไงซ่อมโทรศัพท์มือถืออย่างไรนะคะแนวนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอน80ชั่วโมงนั่นเองค่ะซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาเขาบอกว่าสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประกอบเป็นอาชีพหลักนะบางคนก็ไปเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองที่สำคัญเนี่ยเรียนหลักสูตรของศูนย์อบรมศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครได้ใบประกาศด้วยนะคุณรับรองเลยว่าจบไปเนี่ยสามารถไปหางานทำได้นะไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าใบรับรองเนี้ยใช้ได้ทั่วโลกนะดังนั้นใครสนใจนะคะสามารถไปสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะใช้หลักฐานมีอะไรบ้างรูปถ่ายหน้าตรง1นิ้วหรือ2นิ้ว2ใบค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับนะคะนำไปแค่2อย่างนี้เองนะโดนตรงไปเลยค่ะที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีนบุรีหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025404375-6ค่ะจะบอกว่าถ้าใครที่ว่างในเดือนสิงหาคม อาจจะเป็นช่วงนี้น้องๆได้หยุดพักจากการเรียนเดี๋ยวนะคือตอนนี้การเปิดเทอมปิดเทอมมันไปอิงกับอาเซียนในบางมหาลัยแล้วไงใช่แล้วตัวบางมหาลัยก็กลับเป็นเหมือนเดิมนะถ้ามหาลัยที่อิงกับไทยเหมือนเดิมสิงหาคือช่วงที่ทำยังเรียนอยู่แต่ถ้ามหาลัยที่ไปอิงกับระบบอาเซียนสิงหาถ้าจะไม่ผิดจะเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมหรือยังไม่ได้เปิดเทอมมันก็จะไม่ผิดว่าง1ถึง23หรือคนที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านแล้วคือมันเรียนตอน9โมงถึงบ่าย3คุณสามีคุณแฟนไปทำงานเช้าอ่ะเราก็จัดการบ้านเรียบร้อยล็อกบ้านเสร็จปั๊บ9โมงก็ไปเรียนพอเย็นก็บ่าย3ก็กลับมานะครับบ่าย3ก็กลับมาเรียบร้อยจัดการบ้านรอสามีกลับมาหรือไปพร้อมสามีตอนเช้ากลับเย็นพร้อมกันก็ได้ใช่หรือว่าถ้าใครมีลูกต้องไปรับลูกช่วงเย็นพอดีเลยเรียนเสร็จปุ๊บถูกต้องไปรับคุณลูกกลับบ้านได้ด้วยถูกต้องและจะบอกว่า1ถึง23สิงหาคม80ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ได้สกิลกลับมาเลยนะเดือนเดียวไม่ว่าจะเป็นใช่อาหารไทยอันนี้อาจจะทำแบบเล็กๆน้อยๆทำให้คุณสามีทานก็ได้คิดทานนะฮะหรือถ้าเป็นอาหารว่างลูกไปอาหารว่างไม่ต้องซื้อแล้วแม่ทำอะไรแพ็คใส่กล่องให้คุณลูกไปโรงเรียนก็ได้นะอะไรนะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหรือแซนด์วิชอะไรก็ตามทีที่แบบมีผักแล้วลูกกินได้ด้วยเฮ้ยเพื่อนกินเฮ้ยเอ้ยขายต่อยอดนะบอกว่าลูกรับออเดอร์มาเลยค่ะกี่คนรีออเดอร์คุณครูสั่งกี่กล่องอะไรแบบนี้นะหรือภาษาบ้านคือให้ผัวกินที่ออฟฟิศอ่ะเธอเนี่ยนะเอาไปขายด้วยเอาไปสัก20อันพอเอาแบบอุตสาหกรรมเล็กๆ20กล่องขายเสร็จก็เอาหมดไปแค่นั้นเองไม่ต้องขายแบบเยอะเป็นกะก้าเป็นต้นหรือเหมือนกันคือเบเกอรี่อันนี้ก็ตามทีถ้าเกิดพวกเรื่องของดอกไม้ดินไทยกรอบรูปกับลายกระจกเนี่ยอาจต้องศึกษามากขึ้นเพื่อจะประกอบเป็นอาชีพนะครับส่วนอันที่ทำได้เลยคือนวดน้ำมันนวดสมุนไพรอันเนี้ยนวดให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใช่ให้กับคนใกล้ชิดก็ได้ผู้ชายเรียนก็ได้นะให้แฟนคุณไปเรียนสิจะได้มานวดให้คุณเนี่ยคุณชอบเมื่อยไม่ใช่หรอครับฮะอ้าวแล้วก็ไปต่อที่เรื่องของสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ค่ะแล้วก็ของชำร่วยนะครับต่างๆที่สำคัญอะไรคอมพิวเตอร์ค
คอมพิวเตอร์เราใช้กันอยู่แล้วแหละจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือจะเป็น PC ถ้าเราซ่อมเป็นไม่ต้องแบบซ่อมแบบเปิดร้านได้เออเอาแค่ในเบื้องต้นเบื้องต้นสามารถเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมายังรู้ว่าเอ๊ะสาเหตุเกิดจากอะไรพอจะซ่อมให้มันเครื่องติดได้นะหรือแค่รู้ว่าอ๋อไฟไม่เข้าเพราะอะไรเป็นที่อะแดปเตอร์หรือเป็นที่ตัวสายหรือยังไงหรือเพราะน้ำมันเข้าเป็นต้นรวมถึงไอ้มือถือทำไมจอมันปึ๊บปึ๊บติดดับดับเราเปิดแบตดูไม่ต้องทำให้มันแบบใหญ่โตแค่รู้เบื้องต้นแต่ในกรณีนี้เนี่ยใครไปเรียนเนี่ยมันจะมีความรู้ที่มากกว่าเบื้องต้นจากบิ๊กินเนอร์นะครับจะเป็นระดับของแอดวานซ์แต่ยังไม่ถึงขั้นเอ็กซ์เพิร์ทนั่นเองนะก็ไม่แน่นะต่อไปอาจจะกลายเป็นแบบว่ามืออาชีพเปิดร้านเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาได้ด้วยดังนั้นใครสนใจนะคะไปร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานเขตมีนบุรีกันได้ค่ะคุณต่อสนใจหลักสูตรไหนเป็นพิเศษไหมฮะที่บ้านอยากทำเบเกอรี่ค่ะไม่ที่บ้านเปิดร้านอาหารอยู่แล้วไหมใช่แต่ว่าดิฉันอยากทำเบเกอรี่ค่ะแม่ดิฉันทำเบเกอรี่ไม่เป็นค่ะแต่แม่ทำอาหารอร่อยใช่ค่ะทำเบเกอรี่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องไปเรียนทำเบเกอรี่นะคะคือต่อไปร้านอาหารบ้านต่อยก็จะมีทั้งอาหารหลักแล้วก็มีเบเกอรี่ฝีมือร้านครัวลูกต่อยเข้ากันเข้ากันนะวางไว้แปะกินข้าวไม่กินหวานก็จะกระไรอยู่ใช่ไหมกินข้าวของข้าวเสร็จมันก็ต้องตบด้วยของหวานตบท้ายใช่ถ้าของหวานอร่อยก็วันหลังจะตบกระเป๋ามากินอีกตบกระเป๋าถ้าของขวานไม่อร่อยจะไปตบคนทั้งโรงงานมันจะโหดไปช่วงนี้นะฮะเนื่องจากเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับเราจะไปดูเรดาร์กลุ่มฝนจากกรมอุตุกันก่อนที่จะไปดูการจราจรไปดูเรดาร์กันเลยครับค่ะสำหรับนะฮะการจราจรนะครับยังไม่ดูที่เรดาร์กันก่อนนะครับในตรงนี้นี่คือแผนที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยในพื้นที่สีเขียวอ่อนๆครับสำหรับผู้ชมครับดูพื้นที่กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสีเขียวอ่อนๆเนี่ยคือกรุงเทพมหานครนะครับโดยทิศทางของลมในวันนี้ครับจะมีความแปลกแล้วก็แตกต่างจากในวันอื่นๆเพราะว่าสังเกตได้ว่าทิศทางของลมนะครับมาจากตะวันตกเฉียงเหนือทุกทีลมจะพัดมาจากตะวันตกเฉียงใต้ไปตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในวันนี้มีความแปลกคือจากตะวันตกเฉียงเหนือพัดไปตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มฝนนั้นไม่ได้มีกลุ่มฝนที่มากันเรียกว่าเป็นระลอกใหญ่ๆคือมาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆแบบบิ๊กบึ้มไม่ใช่แต่จะมาเป็นหย่อมๆเล็กๆในหลายพื้นที่จุดที่จะโดนฝนในช่วงเวลาของสักประมาณบ่าย2ตรงนี้ถึงเวลาประมาณบ่าย3นะครับก็จะมีเส้นทางอ่ะมีสักประมาณ7จุดด้วยกันอาจจะไม่เยอะเท่านั้นนะฮะ1เลยคือบางขุนเทียนกลุ่มฝนที่บางขุนเทียนเนี่ยจะก่อตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะผ่านบางขุนเทียนบริเวณของตอนบนๆจะไปเข้าสู่เขตทุ่งครุต่อไปซึ่งทุ่งครุก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แล้วด้วยนะทำให้บางขุนเทียนฝนตกปานกลางหรือน้อยทุ่งครุจะเป็นการตกปานกลางเลยและจะไปต่อที่พระสมุทรเจดีย์อีกหนึ่งจุดคือฝนนั้นก่อตัวที่บริเวณของราชบูรณะตอนใต้ๆกับทุ่งครุตอนบนๆและจะเคลื่อนไปทางพระสมุทรเจดีย์นี่คือกลุ่มก้อนหนึ่งกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ก่อตัวแถวๆของพระโขนงพระโขนงเนี่ยจะผ่านบางนาก่อนที่จะไปนะครับต่อที่บางพลีอีกกลุ่มคือก่อตัวแถวประเวศและก็ผ่านบางนาจะไปบางพลีใกล้เคียงกันต่อมาครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตัวแถวสะพานสูงจะผ่านลาดกระบังนะครับแล้วก็จะไปที่บางเสาธงอีกกลุ่มคือก่อที่ลาดกระบังเลยและก็จะไปที่บางเสาธง มีบนของมินบุรีครับคือตอนใต้มินบุรีจะลงมาลาดกระบังแล้วก็ไปบางเสาธงอีกกลุ่มคือมาจากหนองจอกนะครับแล้วไปทางฉะเชิงเทราสรุปแล้วกันนะครับสำหรับในช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3เขตที่จะมีฝนตกนะครับคาดว่าจะมีฝนตกประกอบไปด้วย1บางขุนเทียน2ทุ่งครุ3ราชบุรณะ4บางนา5พระโขนง6ประเวศ7สะพานสูง8มีนบุรี9ลาดกระบังและ10หนองจอกน่าจะตกใน10เขตนี้นะฮะส่วนที่เหลืออีก10 40เขตนั้นน่าจะไม่ได้มีฝนแต่อย่างใดนะครับนี่คือเฉพาะ4โมงถึงเวลาบ่าย2ถึงเวลาบ่าย3ถ้าบ่าย3ถึง4โมงต้องมาอัปเดตอีกทีนึงว่าจะมีกลุ่มฝนที่มาจากฝั่งของตะวันตกที่มาจากทั้งกาญจนบุรีราชบุรีที่เข้ามามีอิทธิพลได้เช่นเดียวกันครับจากกลุ่มฝนไปดูการจราจรต่อเลยฮะในเวลาที่เหลือประมาณสัก4นาทีครับ
ไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะสำหรับลาดพร้าวค่ะจุดนี้นะคะฝั่งซ้ายมือค่ะรถที่มาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงใช้เส้นทางของวิภาวดีรังสิตนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงต่อเนื่องผ่านปตท.สำนักงานใหญ่มุ่งหน้าไปทางดอนเมืองหลักสี่แจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็บางเขนด้วยการจราจรถือว่ายังคงคล่องตัวดีอยู่นะปริมาณรถยังไม่มากค่ะยังสามารถทำความเร็วกันได้ดีอยู่นะคะเช่นเดียวกับเลนตรงกลางค่ะที่คุณผู้ชมเห็นรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเนี่ยนะคะเพื่อจะต่อเนื่องไปทางรัชโยธินไปออกทางลาดพร้าวแล้วก็เชื่อมต่อไปออกทางบางกะปิก็ได้ผ่านทางด้านของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะผ่านโรงเรียนหอวังนะคะการจราจรจุดนี้ก็ยังคงใช้การได้ดีอยู่ดังนั้นดูแล้วยังไม่น่าห่วงนะถูกต้องเลยครับทางด่วนวันนี้จ่ายเงินแล้ววิ่งชิวเลยนะครับเอาละฮะส่วนที่จะไปลาดพร้าวอย่างที่บอกคือค่อนข้างจะดีอยู่นะฮะไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดครับไปต่อแยก2กันเลยครับเส้นทางการจราจรในแยกต่อมามาดูกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับสำหรับการจราจรในฝากฝั่งซ้ายคุณผู้ชมครับในการจราจรฝากฝั่งซ้ายนั้นเป็นปริมาณรถที่ซ้ายเป็นปริมาณรถนะฮะที่มาจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆสู่เส้นทางของพญาไทแล้วก็จะไปที่ราชเทวีไปที่ปทุมวันตอนนี้มีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะฮะทำให้การจราจรนะครับทำให้การจราจรอ๋อการจราจรนะครับมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะระบายตัวไม่ดีเส้นทางเป็นสีแดงความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนในฝากฝั่งที่มาจากปทุมวันมาจากราชเทวีเพื่อจะเข้าสู่พญาไทแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยเช่นเดียวกันครับมีปริมาณเยอะจึงระบายตัวหรือว่าเคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยดีนะฮะเส้นทางการจราจรก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับจากอนุสาวรีย์ชัยที่จะไปทางเส้นราชวิถีไปตึกชัยไปสังฮีตรงนี้การจราจรชะลอตัวสลับดีนะฮะความเร็วก็สัก40ถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อแยก3กันเลยครับแยก3มาดูกันที่ประตูน้ำนะครับสำหรับในฝากฝั่งซ้ายคือรถจากประตูน้ำที่จะไปทางราชเทวีครับการระบายตัวจากประตูน้ำไปราชเทวีรถมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างชะลอตัวความเร็วใช้ได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแนวโน้มนะฮะที่จะเคลื่อนต่ำไปกว่า30กิโลเมตรได้เหมือนกันชะลอตัวสลับกับติดขัดครับส่วนในฝากฝั่งขวานั่นคือรถที่มาจากเส้นทางของราชเทวีแล้วก็จากราชเทวีแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่เส้นทางของประตูน้ำถ้าใครจะขึ้นสะพานข้ามแยกสำหรับท่านที่นะครับสำหรับท่านที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกนั้นนะครับในการจะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงนี้รถมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่สำหรับใครจะวิ่งเข้าสู่แยกประตูน้ำอันนี้ติดขัดนะฮะความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปต่อแยกที่4กันเลยครับวันนี้น่าจะรายงานได้เต็มที่5แยกเลยนะครับแยก4มาดูกันที่อโศกเพชรบุรีนะฮะในการจราจรสำหรับฝากฝั่งซ้ายซ้ายเป็นปริมาณรถที่มาจากอโศกเพชรบุรีครับจากอโศกเพชรบุรีเพื่อจะเคลื่อนตัวต่อไปที่อโศกมนตรีไปอโศกสุขุมวิทเส้นทางการจราจรตรงนี้รถมีปริมาณเยอะนะฮะระบายตัวหรือว่าเคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยดีเส้นทางเป็นสีแดงนะฮะอย่างชัดเจนความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนสำหรับในฝากฝั่งขวาคือรถที่มาจากอโศกสุขุมวิทมาอโศกมนตรีแล้วก็จะไปที่อโศกเพชรบุรีครับการจราจรหรือว่าการระบายตัวรถมีปริมาณที่เป็นไปอย่างชะลอตัวสลับติดขัดความเร็ว40ถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปิดท้ายที่แยกต่อไปเลยครับวันนี้พาไปปิดท้ายกันที่รัชดาภิเษกพระราม4หรือว่าแยกรัชพระรามครับสั้นๆคุณผู้ชมฝั่งซ้ายนี่คือจากรัชพระรามจะผ่านคลองเตยราชพระรามจะผ่านคลองเตยเพื่อจะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆเป็นการเคลื่อนตัวต่อไปสู่เส้นทางของเคลื่อนตัวต่อไปสู่เส้นทางของสารแดงไป3ย่านการจราจรหรือว่าการระบายตัวรถมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับย้ำว่าเยอะมากระบายตัวหรือว่าเคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยดีเส้นทางการจราจรติดขัดความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในฝากฝั่งขวานั้นเป็นการจราจรที่มาจากศาลาแดงเข้าสู่คลองเตยจะไปราชพระรามตรงนี้ติดขัดเหมือนกันครับแต่อาจจะมีบางช่วงที่ชะลอตัวความเร็วก็ต่ำกว่า30กิโลเมตรอย่างแน่นอนและอาจจะมีต่ำไปกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่รัชดาภิเษกพระราม4กันเลยครับก็นี่เป็นสภาพการจราจรนะฮะในช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งแบบนี้นะครับกับรายการตีคล้องร้องข่าวนะครับท่านสามารถจะรับชมการจราจรได้อีกครั้งในเวลาบ่ายสามในข่าว breaking news นะครับก็เป็นเรื่องราวของสาระความบันเทิงต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการตีคล้องร้องข่าวประจำวันพุธที่
6กรกฎาคมแบบนี้นะครับวันนี้เรา2คนนะครับคุณตอยอารยนันท์สถามสกุลแล้วก็ผมพีพฤทธิ์แก้วพิบูลครับน้องแพรโปรดิวเซอร์รายการตีคล้องร้องข่าวเมโทรทีวีนั้นลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ